นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องในวันวิสาขปุณมีอันเป็นวันที่ประสูติสัตสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระบรมศาสดาพุทธบริษัททั้งหลายได้มาประชุมกันประกอบพิธีนี้เพื่อเป็นที่ระลึกบ้างเพื่อเป็นเครื่องบูชาบ้างเพื่อเป็นโอกาสแห่งการซักซ้อมความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาบ้าง เมื่อกระทำได้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นการได้ที่ดีเราจึงมาประชุมกันในลักษณะอย่างนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจให้แยบคายให้สำเร็จประโยชน์ตามความประสงค์มุ่งหมายนั้นทั่วกันทุกคน โอกาสแห่งวันนี้เมื่อกล่าวโดยภาษาคน ก็ถือว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในทางวัตถุธรรมหรือทางรูปธรรมคือการประสูติจากพระคันมันดาในการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและการปรินิพพานคือการดับเบญจขันธ์มีได้ในวันที่ประเอิญตรงกันเป็นวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะนี่ประการหนึ่งซึ่งควรจะกำหนดจดจำไว้ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆแต่ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการกล่าวโดยภาษาธรรมก็จะกล่าวว่าวันเช่นวันนี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามความหมายคือการประสูติตรัสรู้และการปรินิพพานการประสูตินั่นหมายถึงการบังเกิดขึ้นแห่งพระองค์การตรัสรู้นั้นหมายถึงการได้รู้ธรรมะถึงที่สุดการปรินิพพานนั้นคือการดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ยึดถือว่าตัวตนจะได้ดับความยึดมั่นในสัตว์ในบุคคลจะได้อย่างหลังนี้เรียกว่าเป็นการกล่าวโดยภาษาธรรมมีใจความสำคัญสั้นๆว่าได้บังเกิดมีจิตดวงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ประกอบอยู่ด้วยสัมปยุตตธรรมอันเป็นเจตสิกประกอบด้วยปัญญาถึงขนาดที่จะเป็นญาณทัศนะรอบรู้สิ่งทั้งปวงอันเกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์แล้วก็ทำให้เกิดอาการอันหนึ่งคือการดับลงไปเสียได้แห่ง
สิ่งที่ยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลชื่อนั่นชื่อนี้ตัวตนอย่างนั่นอย่างนี้อันกล่าวได้ว่าเป็นกิเลสที่เรียกกันว่าอหังการมมังการมานานุสัยอย่างนี้ก็เป็นก็มีความหมายว่าสิ่งทั้งสามนั้นเป็นไปในขณะเดียวกันคือเกิดดวงจิตที่รู้ถึงที่สุดแล้วก็ฆ่าเสียซึ่งอหังการมมังการมานานุสัยให้ดับสนิทไปเป็นความดับสนิทแห่งกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าตนว่าของตนเมื่อมีความแตกต่างกันระหว่างภาษาธรรมกับภาษาคนอย่างนี้แล้วจะพึงเข้าใจให้ถูกต้องครบถ้วนถือเอาประโยชน์ให้มากได้ที่สุดอย่างไรก็จงถือเอาโดยประการนั่นเถิดที่ว่าจะถือเอาได้เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างไรนี่หมายความว่ามีความเข้าใจชนิดไหนและเป็นประโยชน์แก่จิตใจได้มากอย่างไรพึงถือเอาโดยประการนั่นเถิดหรือว่ามีความเข้าใจอย่างไรและสามารถกระทำให้สิ่งนั้นๆมามีขึ้นได้ในจิตใจของเราคือว่าเมื่อเข้าใจอย่างไรแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงจะมามีบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็พึงถือเอาโดยประการนั่นเถิดหรือมากไปกว่านั้นอีก ก็คือว่าจะสามารถทำให้เกิดญาณเกิดทัศนะเกิดปัญญาอย่างเดียวกันกับที่เกิดแก่สมเด็จพระบรมศาสดาขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วจงถือเอาโดยประการนั่นเถิดนี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างที่เราจะตีความหมายแห่งเรื่องนั้นๆโดยภาษาคนก็มีโดยภาษาธรรมก็มีเดี๋ยวนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าการทำความเข้าใจเรื่องใดๆโดยสองภาษาคือภาษาคนกับภาษาธรรมนี้ได้มีประโยชน์มากคือช่วยได้มากช่วยทำความเข้าใจระหว่างบุคคลได้มากช่วยทำความเข้าใจระหว่างศาสนาก็ได้มากเมื่อคำอธิบายเรื่องภาษาคนภาษาธรรมได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศแพร่หลายไปในต่างประเทศแล้วมีผู้เข้าใจและใช้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าแต่ก่อนคนเหล่านั้นได้เขียนจดหมายส่งมาถึงอาตมาว่าได้รับประโยชน์จากการใช้ความรู้สองภาษานี้ในการศึกษาพระศาสนาในการอธิบายความทางพระศาสนาหรือแม้ที่สุดแต่เรื่องสามัญธรรมดาก็ได้ประโยชน์ข้อนี้ทำให้กล่าวได้ว่าความรู้เรื่องภาษาคนภาษาธรรมนั้นกำลังแพร่หลายไปในโลกกำลังจะทำให้เกิดประโยชน์ที่ไม่ควรจะเกิดขอให้เราสนใจรู้จักใช้วิธีการพูดจาโดยสองภาษาคือทั้งภาษาคนและภาษาธรรมสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฟังก็คงจะมีอยู่มากอาตมาก็จำเป็นที่จะต้องอธิบายข้อความนี้ไปตั้งแต่ต้นอีกสักวาระหนึ่งเพราะภาษาคนนั่นพูดอย่างคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่รู้ธรรมะเขาพูดกันแล้วก็เล็งไปยังรูปธรรมคือเนื้อหนังร่างกายวัตถุสิ่งของเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาษาธรรมนั่นเป็นภาษาพูดถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ต้องมีตัวมีตนเป็นวัตถุแล้วก็เล็งถึงความจริงที่ลึกซึ้งที่คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็นก็พูดไม่เป็นหรือฟังไม่ถูกจึงพูดได้และฟังถูกกันอยู่แต่ในหมู่บุคคลผู้รู้ธรรมคำพูดชนิดนี้เราจึงเรียกว่าภาษาธรรม
จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันให้เห็นได้ง่ายๆถ้าเราพูดโดยภาษาคนพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วคือตายแล้วถ้าเราพูดโดยภาษาธรรมพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ในที่ทั่วไปทุกผลทุกแห่งแต่ยังจะอยู่ในจิตใจของเราได้ด้วยเมื่อพูดภาษาคนว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วคือมีค่าเท่ากับตายแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรถ้าเมื่อพูดด้วยภาษาธรรมว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่และอยู่ในจิตใจของเราด้วยอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบกันดูคำพูดเช่นนี้พูดได้แม้ในศาสนาอื่นๆในศาสดาของศาสนาอื่นๆพระธรรมจะใช้คำพูดสองอย่างนี้คู่กันไปสนทนากันกับเพื่อนที่เขาเป็นคริสเตียนเป็นคริสตังพูดเปรียบเทียบถึงพระศาสดาของพระศาสนานั้นๆเพราะเขาก็ยังพูดว่าพระศาสดาเช่นพระเยซูคริสต์เป็นต้นก็ยังอยู่เดี๋ยวนี้จะพูดกันอย่างไรจึงจะมองเห็นได้ว่ายังอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องยืมวิธีภาษาธรรมอย่างที่เราใช้กันใช้พูดกันนี้ไปพูดจาก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยขอให้พยายามศึกษาสังเกตให้เข้าใจว่าภาษาธรรมแสดงอะไรได้ลึกซึ้งแสดงลึกซึ้งถึงจิตใจ แสดงนามธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนให้เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลทุกคนได้เ มื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าพูดอย่างภาษาคนก็พูดว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย 2,000 กว่าปีมาแล้วนิพพานไปแล้วพระธรรมนั่นคือคำสั่งสอนของท่านจารึกอยู่ในกระดาษในใบลานในตู้พระไตรปิฎกส่วนพระสงฆ์นั่นคือบุคคลที่ออกบวชตามระเบียบวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นตัวบุคคลเป็นตัววัตถุแล้วเราจะไปเอามาใส่ไว้ในใจได้อย่างไรเราจะถึงในลักษณะที่พูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิได้อย่างไรค่อยลองคิดดู ถ้าไปถือเสียว่าท่านนิพพานแล้วคือตายแล้วอย่างนี้นั่นแหละคือทำลายศาสนาของตนโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าโดยแท้จริงนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วเราไปพูดว่าตายแล้วนิพพานแล้วไม่มีแล้วลูกเด็กๆไม่อาจจะเข้าใจว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราได้ในการพูดอย่างนี้มันเป็นการทำลายหรือเปล่าถึงเมื่อพูดถึงพระธรรมก็อย่างเดียวกันอีกพระธรรมที่อยู่ในกระดาษในใบลานนั่นจะเข้าไปอยู่ในจิตใจของคนได้อย่างไรก็จะพูดว่าพระธรรมมีอยู่ในที่ทั่วไปคอยคุ้มครองโลกอยู่ดังนี้มันจะมีได้อย่างไรก็จะพูดว่าพระสงฆ์คือเป็นบุคคลที่ออกบวชแต่งตัวด้วยเครื่องของนักบวชแล้วก็เป็นพระสงฆ์อย่างนี้มันก็ไม่มีความวิเศษที่ตรงไหน เพราะไม่ได้เล็งถึงจิตใจที่ประพฤติปฏิบัติแล้วทำลายกิเลสได้และเราก็มีโอกาสที่จะเป็นพระสงฆ์หรือมีโอกาสที่จะมีพระสงฆ์ที่นำมาใส่ไว้ในจิตใจจนกระทั่งในจิตใจนี่เต็มไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อพูดเป็นภาษาคนมันก็ไปในรูปแบบของวัตถุของบุคคลเมื่อพูดในภาษาธรรมมันก็เป็นไปในเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของสัจธรรมหรือแม้ที่สุดแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมอยู่ที่เนื้อที่ตัว เมื่อพูดถึงพระพุทธองค์ในภาษาคน
นี่ก็เป็นเรื่องที่ลูกเด็กๆ เขาเคยเล่าเรียนกันมาแล้วจากหนังสือหนังหาแล้วก็มีความรู้อยู่เพียงเท่านั้นเป็นเรื่องประวัติกระทั่งเป็นเรื่องนิยายเป็นเรื่องนิทานไปเสียก็มีแต่ถ้าพูดกันในภาษาธรรมแล้วพระพุทธเจ้ายังคงมีอยู่ในฐานะเป็นพระคุณเป็นคุณธรรมสำหรับจะไปสิงสถิตอยู่ในจิตใจบุคคลใดเข้าใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วคุณของพระพุทธก็พระพุทธเจ้าก็จะประดิษฐานอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นเรียกว่ามีสถาบันของพระพุทธศาสนาตั้งมั่นลงไปในจิตใจของบุคคลนั้นเดี๋ยวนี้ที่เราต้องการกันเป็นอย่างมากว่าให้คนไทยทุกคนมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่แล้วเราก็พูดกันแต่ในภาษาคนสอนลูกเด็กๆกันแต่ในภาษาคนสถาบันชาติก็คือธงชาติร้องเพลงชาติหรือแผ่นดินไทยมันก็ไม่เข้าไปอยู่ได้ในจิตใจของคนเมื่อพูดถึงสถาบันศาสนาก็เล็งถึงวัดวาอารามโบสถ์วิหารพระเจดีย์หนังสือหนังหาพระคัมภีร์มันก็ล้วนแต่อยู่นอกจิตใจของคนมันไม่ตั้งมั่นลงไปในจิตใจของคนเมื่อพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มักจะเล็งถึงองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นบุคคลไม่ได้เล็งถึงคุณค่าหรือความศักดิ์สิทธิ์หรือคุณสมบัติหรือประโยชน์อันจำเป็นของการที่ต้องมีพระมหากษัตริย์ดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของคนต่อเมื่อเขาเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องมีพระมหากษัตริย์โดยแท้จริงแล้วเขาพอใจก็เลื่อมใสก็ต้องการก็จงรักภักดีสถาบันของพระมหากษัตริย์ก็จะตั้งลงในจิตใจของบุคคลนั้นข้อนี้เรามันมองดูกันแต่ในภาษาคน และคำว่าสถาบันก็หมายถึงการตั้งอยู่แห่งสิ่งนั้นๆแห่งบุคคลนั้นๆเช่นการตั้งอยู่แห่งแผ่นดินนี้หรือว่าการตั้งอยู่แห่งโบสถ์วิหารวัดวาอารามอยู่บนแผ่นดินนี้หรือว่าการมีอยู่แห่งพระมหากษัตริย์ที่เป็นบุคคลอย่างนี้มันก็เป็นการตั้งอยู่แห่งวัตถุสิ่งของรูปธรรมแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในจิตใจของคนตั้งอยู่ตามสถานที่นั้นๆคนก็มักจะเข้าใจว่าสถานที่นั้นๆเป็นตัวสถาบันลูกเด็กๆจึงไม่มีสถาบันแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจของตนขอให้เข้าใจว่าคำว่าสถาบันนี่แปลว่าตั้งอยู่อย่างมั่นคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงนั้นจะตั้งอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตั้งอยู่ในจิตใจแล้วสิ่งที่ตั้งอยู่ในจิตใจได้นั้นต้องเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจเราจึงต้องศึกษาให้เข้าใจให้รู้จักคุณค่าให้รู้จักประโยชน์ให้รู้จักความจำเป็นที่เราจะต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงจะเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในจิตใจแห่งบุคคลและบุคคลพลเมืองทั่วทั้งประเทศก็จะมีสถาบันแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ในจิตใจอย่างที่จะล่มละลายไม่ได้อย่างที่จะล่มละลายไม่ได้อย่างที่ใครจะมาทำให้ล่มละลายไม่ได้เพราะมันตั้งอยู่ในจิตใจนี่สถาบันทั้งสามนี้เมื่อกล่าวโดยภาษาคนก็เป็นอย่างหนึ่งเมื่อกล่าวโดยภาษาธรรมก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างไหนจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงก็ลองไปคิดดูเถอะก็ขอให้ใช้สติปัญญาของตนมีความคิดที่เป็นอิสระที่จะเลือกเอา
อาตมาเห็นว่าเราควรจะรู้จักสิ่งทั้งหลายในภาษาธรรมซึ่งเล็งถึงคุณค่าหรือความหมายความศักดิ์สิทธิ์ความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านั้นวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่จัดไว้เป็นวันสำหรับระลึกถึงพระบรมศาสดาเรียกว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าขอให้ยอมรับด้วยจิตใจฝังแน่นลงไปในจิตใจอย่างที่เรียกว่าสถาบันว่าวันนี้เป็นวันสำหรับพระพุทธเจ้าเพราะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานหรือเป็นวันที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านี่ต่อไปอีกสักสองเดือนไปถึงวันอาสาฬหบุญมีนี้เรียกว่าเป็นวันสำหรับพระธรรมเป็นวันของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมถูกเปิดเผยออกมาพระสงฆ์ยังไม่มียังไม่เรียกว่ามีคณะสงฆ์เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบุญมีนั้นแต่ว่าพระธรรมที่เป็นตัวพระศาสนาเป็นหัวใจของพระศาสนาคืออริยสัจสี่ประการหรือมัชฌิมาปฏิปทาได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วทำให้มนุษย์ได้มีทำให้โลกมนุษย์นี่มีแสงสว่างแล้ววันเพ็ญอาสาฬหะนี้จึงเป็นวันพระธรรมต่อมาอีก 4-5 เดือนก็ไปถึงวันเพ็ญมาฆบุญมีนี่เป็นวันที่พระสงฆ์ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ดังที่เราได้ทราบกันแล้วว่าพระสงฆ์ 1,250 รูปได้ประชุมกันแสดงความตั้งมั่นแห่งคณะสงฆ์การสถาปนาคณะสงฆ์ได้เป็นไปแล้ววันเพ็ญมาฆบุญมีจึงเป็นวันพระสงฆ์ดังนี้มีวันพระพุทธเจ้ามีวันพระธรรมมีวันพระสงฆ์เป็นลำดับกันไปครบ3วันขอให้จำใส่ใจเพื่อจะได้ไม่ลืมพอถึงวันนั้นๆก็จะได้ทำอะไรให้ดีที่สุดสมกับที่ว่าวันนั้นมันเป็นวันอะไรเป็นวันพระพุทธเป็นวันพระธรรมเป็นวันพระสงฆ์อย่างนี้ก็วันนี้เป็นวันพระพุทธเราก็ต้องทำอย่างดีที่สุดสำหรับที่ว่าเป็นวันพระพุทธทำอย่างไรดีที่สุดอาตมาคิดว่าไม่มีอะไรดีที่สุดนอกจากจะเอาพระพุทธเข้ามาใส่ไว้ในใจหรือชำระสสารการมีพระพุทธอยู่ในใจของตนนั้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ขึ้นในจิตใจของเรานี่คือสิ่งที่มีความหมายที่สุดสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำในวันนี้ที่เราจะทำอย่างไรที่จะให้มีพระพุทธเจ้าฝังแน่นลงไปกว่าเดิมหรือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในจิตใจของเรา ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากทำให้พระธรรมที่เป็นตัวการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเราเจริญงอกงามอยู่ในจิตใจของเราเราจะมองเห็นพระธรรมที่มีอยู่ในตัวเราอย่างแท้จริงพระธรรมในสี่ความหมายคือตัวธรรมชาตินั่นก็เป็นพระธรรมนี่เราก็มีรูปและนามเป็นตัวธรรมชาติเป็นธรรมะในฐานะที่เป็นธรรมชาตินั้นแล้วก็เรามีพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติเช่นกฎของอิทัปปัจจยตากฎของสามัญลักษณะเป็นต้นนี่ก็มีอยู่ในตัวเราทำไมเราจึงไม่มองให้เห็นนี่พระธรรมในฐานะที่เป็นการปฏิบัติสรุปลงว่าให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาหรือสามัญลักษณะเป็นต้นนั้นมันก็ต้องมีอยู่ในเนื้อในตัวของเรา
มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเราก็มีพระธรรมในส่วนที่เป็นการปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเรามองเห็นหรือเปล่าเรามีสำหรับมองหรือเปล่าหรือว่าพูดกันแต่ปากเท่านั้นเองที่พระธรรมในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัตินี่ต้องดูให้เห็นคือต้องมีให้สำหรับดูด้วยเรามีผลของการปฏิบัติอย่างไรละอะไรได้บ้างมีความสะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นกี่มากน้อยการบรรลุมรรคผลนิพพานของเราได้ก้าวหน้าได้ขยายตัวออกไปอย่างไรถึงไหนแล้วก็ควรจะดูให้เห็นนี่เรียกว่าพระธรรมในสี่ความหมายนั่นมันก็มีอยู่ในตัวเราหรืออาจจะทำให้มีอยู่ในตัวเราหรืออาจจะทำให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในตัวเราแล้วเราก็ไม่สนใจเมื่อเราไม่มีพระธรรมในตัวเราพระพุทธเจ้าก็พลอยไม่มีในตัวเราเพราะว่าเราไม่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าจิตใจของเราไม่เป็นจิตใจอย่างเดียวกับจิตใจของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีในเราเขาเรียกว่าไม่มีทั้งพระพุทธและทั้งพระธรรมในเราถ้าต้องการจะให้วันวิสาขบูชาสมชื่อก็ต้องทำให้มีพระพุทธเจ้าในเราที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเคารพบูชาได้ว่ามีอยู่ในเราโดยแท้จริงทีนี้ขอย้ำซ้ำลงไปอีกว่าทำอย่างไรจึงจะมีคำตอบก็คือว่าต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นคือทำอย่างไรคือปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในวันที่ประกาศพระธรรมในวันเพ็ญอาสาฬหบุญมีที่เราเรียกกันว่าธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรมีใจความสำคัญเริ่มต้นอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เคยฟังมาแต่ก่อนเป็นสิ่งที่รู้พร้อมเฉพาะขึ้นมาด้วยพระองค์เองมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละคือตัวธรรมที่พระองค์ทรงเปิดเผยและทรงเอ่ยขึ้นเป็นคำแรกขอให้ไปเปิดดูพระบาลีธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรซึ่งจะพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาก่อนแล้วจึงจะพูดถึงอริยสัจ4ประการซึ่งรวมมัชฌิมาปฏิปทาหรืออัตถังคิกมรรควายในอริยสัจสุดท้ายด้วยแต่ความสำคัญมันอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาถ้าไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาแล้วอริยสัจทั้ง4ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อกล่าวอริยสัจทั้ง4นั้นกล่าวสำหรับรู้แต่เมื่อกล่าวถึงมัชฌิมาปฏิปทานั้นกล่าวสำหรับการปฏิบัติถ้าพูดอย่างคนสมัยนี้พูดก็พูดว่าอริยสัจ4นั้นเป็นทฤษฎีส่วนมัชฌิมาปฏิปทานั้นเป็นตัวการปฏิบัติถ้าไม่มีตัวการปฏิบัตินี่แล้วอริยสัจทั้ง4ก็ไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรขอให้เราสนใจสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา มัชฌิมาปฏิปทาคืออัตถังคิกมรรคถ้ากล่าวโดยรายละเอียดแล้วก็มีอยู่ถึง8องค์แต่ถ้าจะกล่าวโดยสรุปเป็นพวกแล้วก็มีอยู่เพียง3ส่วนคือเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนื้อแท้หรือหัวใจของมัชฌิมาปฏิปทานั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเมื่อเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่ยิ่งฟังง่ายและยิ่งเป็นไปในรูปแบบที่จะเรียกกันสมัยนี้ว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติในรูปแบบของหลักการทางวิทยาศาสตร์ เราควรจะพูดกันถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษคือพูดถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญา ทำไมอาตมาจึงพูดว่านี่มันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์
ก็เพราะว่ามันต้องอาศัยเหตุผลตามทางวิทยาศาสตร์นั่นเองพูดถึงศีลหมายถึงการปรับปรุงไอ้สิ่งพื้นฐานแวดล้อมรอบนอกให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วก็พูดถึงจิตคือลึกเข้าไปเป็นตัวการสำคัญที่จะต้องใช้ให้ทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเราจึงพูดถึงเรื่องของจิตและสิ่งที่เรียกว่าสมาธิคือวิธีการสำหรับฝึกฝนจิตแล้วเราก็พูดถึงเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสติปัญญาที่จะหาพบได้โดยจิตหรือจะมามีอยู่ในจิตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือจะสำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการได้ก็เพราะส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าปัญญาแต่ถ้าไม่มีสมาธิปัญญามันมีไม่ได้เพราะว่าสมาธินั่นคือสิ่งที่จะเป็นที่ตั้งของปัญญาถ้าสมาธิแก่กล้าแหลมคมปัญญาก็แก่กล้าแหลมคมที่สมาธินั่นก็อยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่แวดล้อมอยู่รอบนอกคือเรื่องกายเรื่องวาจาดังนั้นเราจึงต้องมีศีลศีลสร้างความถูกต้องในทางกายและวาจาสมาธิสร้างความถูกต้องในทางจิตใจปัญญาสร้างความถูกต้องในทางสติปัญญาหรือจะเรียกว่าทางวิญญาณก็แล้วแต่จะเรียกเมื่อกล่าวโดยผลศีลก็คือความปกติทางกายทางวาจาสมาธิก็คือความปกติในทางจิตสติปัญญาก็คือความปกติในทางวิชาความรู้คือมีความรู้ถูกต้องทำความปกติอย่างลึกซึ้งคือทำลายความกระวนกระวายในทางสติปัญญาหรือวิชาความรู้ถ้าวิชาความรู้มันผิดเราก็เรียกว่าความไม่ปกติหรือความกระวนกระวายเราต้องทำให้ความรู้นั้นถูกต้องและสมบูรณ์จึงจะมีความปกติในทางความรู้พูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีความปกติในทางทิฏฐิคือความคิดเห็นพูดย้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าศีลต้องมีเป็นความปกติทางกายทางวาจาสมาธิเป็นความปกติในทางจิตปัญญาเป็นความปกติในทางทิฏฐิคือความคิดเห็นเมื่อปกติทั้งสามส่วนนี้แล้วมันก็หมดเรื่องหมดปัญหากันไม่มีปัญหาอะไรที่เหลืออยู่สำหรับเป็นความวุ่นวายหรือเป็นความทุกข์ที่เรียกว่ามันเป็นเหตุผลตามธรรมชาติในหลักการของวิทยาศาสตร์นั้นก็คือการที่มันจำเป็นจะต้องอาศัยกันอย่างนี้ให้รูปธรรมนี่มันเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานสำหรับจิตระบบจิตมันก็เป็นพื้นฐานเป็นรากฐานสำหรับปัญญาคือทิฏฐิความคิดความเห็นนี่มันเป็นไปตามกฎธรรมดาตามกฎของธรรมชาติซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าผิดจากนั้นมันก็ผิดกฎของธรรมชาติมันผิดกับมันผิดหลักการของวิทยาศาสตร์คือมันไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราได้พูดกันมาแล้วในเรื่องธรรมะสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งตัวผลเกิดจากหน้าที่นั่นๆการปฏิบัติหน้าที่นั่นอย่างหนึ่งมันเป็นสี่อย่างอยู่นี่มันก็เป็นความเด็ดขาดเฉียบขาดของธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้กฎของธรรมชาติควบคุมธรรมชาติอยู่อย่างเฉียบขาดเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าพุทธศาสนามีพระเจ้ามีพระเป็นเจ้าคือมีกฎของธรรมชาตินั่นเองเป็นพระเป็นเจ้าแต่เป็นพระเป็นเจ้าในภาษาธรรมศาสนาอื่นๆเขามักกล่าวพ
ระเป็นเจ้าไว้ในรูปแบบของภาษาคนทำให้พระเจ้านั้นมีลักษณะเหมือนกับคนมีอารมณ์เหมือนกับคนโกรธได้รักได้อะไรได้เหมือนกับคนให้เข้าใจง่ายๆสำหรับลูกเด็กๆพระเจ้าที่พูดกันอย่างนี้มันเป็นพระเจ้าในภาษาคนพวกพุทธบริษัทรับไม่ไหวกลืนไม่ลงจึงต้องมีพระเจ้าตามแบบของตนคือพระเจ้าในภาษาธรรมคือเป็นกฎของธรรมชาติและเป็นนามธรรมทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนกับที่พระเจ้าในภาษาคนทำได้เขากล่าวคุณสมบัติของพระเจ้าในภาษาคนว่าอย่างไรเราก็มีพระเจ้าในภาษาธรรมที่ทำหน้าที่ครบถ้วนอย่างที่พระเจ้าในภาษาคนจะพึงกระทำได้เช่นเขากล่าวว่าพระเป็นเจ้านั่นเป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงเป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งปวงเราก็กล่าวได้ว่ากฎของธรรมชาตินี่แหละเป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งปวงเป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงเขาพูดว่าพระเจ้านั่นแหละสร้างโลกสร้างสิ่งทั้งปวงเราก็พูดได้ว่าพระเจ้าของเราคือกฎของธรรมชาตินี่แหละสร้างสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่ไม่ออกมาจากกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎของอิทัปปัจจยตาเขาพูดว่าพระเจ้าคุ้มครองโลกเราก็บอกว่าพระเจ้าของเราก็คุ้มครองโลกกฎอิทัปปัจจยตาในรูปแบบแห่งกฎของกรรมหรือกฎเหตุและผลเป็นต้นมันก็คุ้มครองโลกเพราะว่าพระเจ้านี่ทำลายโลกเมื่อถึงคราวที่ควรจะทำลายเราก็พระเจ้ากฎธรรมชาตินี่แหละมันทำลายโลกเมื่อถึงคราวที่ควรจะทำลายเขาพูดว่าพระเจ้านั้นอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งแล้วก็พูดว่ากฎของธรรมชาตินี่แหละเป็นพระเจ้าที่อยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งเขาว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งแล้วก็ว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยมันประกอบอยู่ในสิ่งทุกสิ่งที่จะต้องรู้คือมันมีความรู้อยู่ในนั้นหรือว่าพระเจ้ามีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงแล้วก็กฎของธรรมชาติมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงพูดให้กันกี่วันกี่เดือนก็ได้จะชี้เห็นได้ว่าพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าที่จริงกว่าไม่ประสบกับปัญหาที่เขาจะสงสัยว่าพระเจ้านี่วิปริตผิดธรรมดาหรือว่าใครจะสร้างพระเจ้าหรือว่ามันไม่สมเหตุสมผลถ้าพูดพระเจ้าอย่างบุคคลมันก็ไม่สมเหตุสมผลจริงๆด้วย ที่นักวิทยาศาสตร์เขาพากันเบื่อหน่ายศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลแล้วหันมาสนใจพุทธศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างนามธรรมคือกฎของธรรมชาติก็เพราะความบกพร่องของคำอธิบายเรื่องพระเจ้าในภาษาคนนั่นเองนี่เราควรจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ถูกต้องกันถึงอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรที่ย่อหย่อนกว่าศาสนาใดๆมีอะไรทุกอย่างที่มันควรจะมีแม้ที่สุดแต่พระเจ้าคนที่พูดว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านั่นคือคนมันโง่คนมันหลับตาพูดมันเป็นคนที่ยึดติดพระเจ้าอย่างบุคคลมากเกินไปไม่คำนึงถึงในคุณสมบัติของพระเจ้าเสียเลยนั่นจึงว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้า ถ้าคนทั้งโลกจะพูดกันอย่างนี้อาตมาก็จะยืนยันว่าทั้งโลกมันยังโง่ที่ถือว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านี่เราจะยืนยันว่าเมื่อกล่าวโดยภาษาธรรมแล้วพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าคือมีสิ่งหนึ่งซึ่งทำอะไรได้ครบถ้วนทุกอย่างทุกประการตามที่พระเจ้าในศาสนานั้นนั่นจะพึงกระทำได้เมื่อไม่เป็นบุคคลเราก็ไม่ต้องไปกราบไหว้อ้อนวอนบวงสรวงบูชาอย่างกับไปขอทานจากพระเจ้าแต่ว่าเราก็มีการทำอะไรที่คล้ายๆกันคือเราจะต้องประจบพระเจ้าด้วยการกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้ามาอย่างนั้นแล้วกฎของธรรมชาตินั่นแหละจะเล่นงานเราจะลงโทษเราเหมือนกับพระเจ้าโกรธขึ้นมาแล้วก็ลงโทษให้
ที่จะมีการเส้นสวงอ้อนวอนบูชาที่เรียกว่าขอร้องขอก็ทำได้แต่เป็นการร้องขอด้วยการทำให้ถูกตามความต้องการของพระเจ้ากฎของธรรมชาติมีอยู่อย่างไรเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเหล่านั้นเราจึงจะได้รับผลอย่างตามที่เราอยากจะได้เราอยากจะได้อะไรก็ได้ถ้าเราทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติได้ที่เป็นอย่างสูงสุดคือเราต้องการนิพพานเราก็นิพพานได้เพราะประพฤติกระทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นพระธรรมสูงสุดธรรมชาติทั้งหลายเรียกในภาษาบาลีว่าธรรมด้วยกันทั้งนั้นตัวธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมตัวกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมตัวหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมมีผลอะไรเกิดขึ้นมาจากหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นเรามีพระธรรมเป็นพระเจ้าแต่พระธรรมนี้ต้องมองดูกันในแง่ของนามธรรมต้องเอามาพูดกันในภาษาธรรมถ้าเอามาพูดกันในภาษาโลกก็จะเป็นพระเจ้าที่ถูกหัวเราะเยาะแล้วก็ไม่มีใครสนใจจนพระเจ้าชนิดนั้นได้ตายไปจากโลกหรือกำลังตายไปจากโลกค่อยๆตายไปจากโลกเพราะการพูดจาในภาษาคนให้กับพระเจ้านั่นเองนั้นเราอย่ามัวแต่พูดจาในภาษาคนให้กับพระธรรมให้กับพระพุทธให้กับพระธรรมให้กับพระสงฆ์อยู่อย่างลูกเด็กๆให้มันนานเกินไปนักก็ให้ขยับขึ้นมาพูดจาในภาษาธรรมอย่างที่ผู้มีปัญญาเขาพูดจากันถ้าเรามีพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้นิพพานไปไหนไม่ได้ตายไปไหนยังเป็นสดชื่นอยู่ไม่รู้จักตายอยู่ในหัวใจของเรานี่เราเรียกว่าพูดถึงพระพุทธเจ้ากันในภาษาธรรมถ้าพูดถึงพระธรรมเราก็พูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการประพฤติกระทำอย่างถูกต้องมีความสะอาดสว่างสงบอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเราพูดถึงพระสงฆ์ก็มีอยู่ในจิตใจของเราคือกายวาจาใจของเราที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องนั่นแหละเป็นองค์พระสงฆ์ในภาษาธรรมทุกคนเป็นพระสงฆ์ถ้าเขาประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจพระสงฆ์ที่มีอยู่แล้วกลับไม่มองเห็นตนก็เลยไม่มีพระสงฆ์หรือมีพระสงฆ์ก็มีอย่างที่ว่าตามกันไปในภาษาคนแล้วก็จะต้องผิดหวังอย่างแน่นอน ขอให้ท่านทั้งหลายสนใจในเรื่องของนามธรรมพูดกันโดยภาษาธรรมเข้าใจกันโดยภาษาธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเราก็จะมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ในจิตใจของเรายิ่งขึ้นไปด้วยเหมือนกันในโอกาสแห่งวันวิสาขบูชาเช่นนี้นั้นเรามาซักซ้อมความเข้าใจอันนี้มาเพิ่มพูนความมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ยิ่งขึ้นไปทุกปีให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมาการทำพิธีวิสาขบูชาก็จะมีความหมายไม่ใช่มานั่งทำอะไรกันอย่างงมงายซ้ำๆซากย่ำเท้าอยู่ที่นี่ทุกปีอาตมาหวังว่าปีนี้ก็คงจะดีกว่าปีกลายคือการทำวิสาขบูชาที่มีความหมายมากกว่าปีกลายได้รับแสงสว่างมากกว่าปีกลายซึ่งพูดได้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในจิตใจของเรามากกว่าปีกลายถ้าใครอยากจะเร่งให้มีมากขึ้นโดยเร็ว
ว่าเร่งแห่งการปฏิบัติในส่วนศีลสมาธิปัญญานั่นเถิดทำพื้นฐานคือกายวาจาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีความเหมาะสมในทางจิตคือมีปัญญาสมาธิยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายที่จะมีความเหมาะสมถูกต้องในทางสติปัญญาซึ่งจะสามารถตัดกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายได้เร่งในส่วนศีลสมาธิปัญญาได้เท่าไรก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญงอกงามอยู่ในจิตใจของเรามากขึ้นเท่านั้นท่านพูดทั้งหมดนี้ถ้าฟังไม่ดีก็จะไม่รู้เรื่องแล้วก็หาว่าพูดเพ้อเจ้อก็ได้แต่อาตมาก็ได้พยายามอย่างยิ่งทำดีให้ดีที่สุดที่จะพูดให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเราจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอย่างไรและจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเรามาซักซ้อมความเข้าใจและการกระทำมากเป็นพิเศษในโอกาสแห่งวันวิสาขบูชา ซึ่งได้กำหนดลงไปแล้วว่านี่เป็นวันสำหรับพระพุทธเจ้าครั้นถึงวันอาสาฬหบูชาก็ทำให้มากให้ยิ่งเป็นพิเศษสำหรับพระธรรมเพราะว่าเป็นวันพระธรรมขั้นถึงวันมาฆบูชาก็ทำให้มากให้ดีให้ยิ่งขึ้นเป็นพิเศษ ในเรื่องของพระสงฆ์เพราะว่าเป็นวันของพระสงฆ์เมื่อวันสองวันนั้นยังไม่มาถึงในวันนี้วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าก็ขอให้ทำในใจถึงพระพุทธเจ้าให้มากเป็นพิเศษให้มีพระพุทธเจ้าทั้งอยู่อย่างแน่นแฟ้นในจิตใจยิ่งขึ้นทุกทีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจงมีความรู้ความตื่นและความเบิกบานในใจของเราให้มากยิ่งขึ้นทุกทีความรู้คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้ที่จะดับทุกข์ได้ตื่นนี่ก็คือตื่นจากหลับแห่งอวิชชาหลับด้วยกิเลสเขาเรียกว่ากิเลสนิทราจงตื่นจากความหลับด้วยกิเลสอย่ามัวหลับอยู่ด้วยกิเลสคืออวิชชาก็เรียกว่ามีความตื่นขอให้ความตื่นนี้ ตื่นหรือลืมตามากกว่าปีที่แล้วมาสำหรับความเบิกบานนั่นคือความสงบสุขอยู่เป็นผาสุขเพราะไม่ถูกเบียดเบียนด้วยกิเลสหรือความทุกข์จึงมีความเบิกบาน ก็ขอให้เรามีความสดชื่นแจ่มใสสงบเย็นเบิกบานแห่งจิตใจให้มันมากยิ่งขึ้นไปกว่าปีที่แล้วมานี่เรียกว่ามีความเป็นผู้รู้มีความเป็นผู้ตื่นมีความเป็นผู้เบิกบานยิ่งกว่าที่แล้วมาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบยิ่งกว่าปีที่แล้วมา ขอให้ถือเอาวันนี้ เป็นวันซักซ้อมเรื่องนี้เป็นวันขยับขยายปรับปรุงเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นไปดูเหมือนก็ได้ตั้งใจกันไว้แล้วว่าในวันนี้เราจะแสดงธรรมและเราก็จะซักซ้อมความเข้าใจสัมมนาอภิปรายในเรื่องอันเกี่ยวกับการที่จะทำให้มีพระพุทธเจ้ามากขึ้นในจิตใจของเราด้วยวิธีการที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองธรรมเทศนานี้เป็นเพียงการแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับวันนี้และว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะทำสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับวันนี้ให้เราได้รับประโยชน์อันนั้นขอให้เป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสได้
แล้วก็คงจะไม่มานั่งง่วงนอนอยู่ตามธรรมดาสามัญหลับในทางร่างกายคือความง่วงนอนมันก็พูดอะไรกันไม่รู้เรื่องอาตมาจะพูดไปแล้วคนฟังก็ง่วงนอนนี่มันก็ฟังกันไม่รู้เรื่องเรื่องหลับธรรมดาก็ยังเป็นอุปสรรคมากถึงอย่างนี้เรื่องหลับด้วยกิเลสนิทรามันยังเป็นอุปสรรคมากไปกว่านั้นอีกฉันควรจะมีหูตาอันสว่างมีจิตใจแจ่มใสไม่ง่วงไม่ซึมไม่อ่อนเพลียไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุบหรือไม่แฟบเป็นจิตใจที่ปกติแล้วก็เหมาะสมที่จะทำวันนี้ให้เป็นวันของพระพุทธเจ้าคือเป็นวันแห่งความรู้ความตื่นและความเบิกบานให้ถึงที่สุดได้จริงๆคอยสนใจทุกวิถีทางทุกขั้นตอนของสิ่งที่เรามีมาสำหรับพูดจาสัมมนาอภิปรายกันในวันนี้จงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาเพื่อเตรียมท่านทั้งหลายสำหรับประกอบการวิสาขบูชาให้มีผลยิ่งขึ้นไปก็สมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาในขั้นแรกนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้